ามอยู่แล้วลูกมันตามจริงนะเนี่ยขอบคุณรู้จักเป็นเก่งอยู่แล้วรู้จักเป็นเก่งอยู่แล้วรู้จักเป็นเก่งแกเก่งตัวเองเอาซุปเปอร์กับข้าวมาเลยดิใช่ว้าวปุ๊บเนาะปุ๊บจะแดงจะแดงเหรอจะได้มีอะไรบอกไม่ได้มีอะไรเลยเอาแบบนิดเครดิตกูเลยว่ามีครั้งแรกที่แทนจริงแล้วมั้งไม่แกล้งก็จะขอบต้องสอบให้ด้วยนะไปขอบฟุตเขาเหรอขอบฟุตเลยจริงๆมันขับเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้เห็นแล้วเห็นไหมเยอะเยอะด้วยดีใจตอนที่เราถ่ายแล้วก็รู้นี่กำลังแบบสนุกสนานกันอยู่ถ่ายกับลูกแต่มันมีของแบบว่าโฆษณาเหมือนด้วยใช่ป่ะแล้วมันสุ่มป่ะหรือว่ามันเลี้ยงสุ่มอันนี้เราจะเปลี่ยนลุคนะครับเราจะเปลี่ยนลุคจากลุคที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเต็มบอกเต็มเหมียดบางเป็นเบาเพราะว่าชุดไลฟ์สดของทางประเทศจีนเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อาชีพนี่นะครับหน้าของคนหลงงานพรุ่งนี้อันนี้ลงนัดอันนี้คอนเทนต์แล้วเลยนี่นะครับแอปเปิ้ลแต่พรุ่งนี้มันเป็นชุดแบบสเวตเตอร์มันน่ารักมากข้างหลังเป็นลายแฉะโอ้ยอ๋อถ่ายรีวิวเอ้ยนี่ของคุณเหรอใช่นะครับแบรนด์ของคุณเหรอใช่ครับโอ้ยห้ามพูดชื่อในช่องมาไม่ใช่แบรนด์ยืมมาแบรนด์ยืมมาจะไม่ใช่ดีเลยพี่ต้นพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเก่งพี่ยอดมีหนังยางไหมครับวันนี้เห็นไหมใครนะใต้ตามันเริ่มแล้วมันเลยโอ้ยถ้ามันลำบากกันมันก็ไหนปีของต้นยังดีนะเออยังต้นยังดีอย่างแกยังแกรู้ป่ะดีนะครับเขาตื่นเช้าไงยังแกเราเป็นหนังยาแกของแกเลยเหรอจริงถ้าไม่แกมันจะไม่ลดแกมันไม่เลิกเอออะไรแกอ๋อได้เส้นแล้วยังเอาเปล่าเอาได้เส้นหนึ่งแล้วได้สองเส้นแล้วมีเส้นใหญ่อ่ะดูดีได้ไหมมีเส้นใหญ่อ๋อถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวได้อยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวผมรัดสองรอบเพราะว่าวันนี้ไม่ได้บวมโซเดียมแต่บวมน้ำเหลืองเช้านอนน้อยหมอรู้แล้วบวมเลยใช่ถ้าบวมใต้ตามันจะสั่นการยังอยู่เอ้ยถ้าบวมน้ำเหลืองอันนี้ต้องสองตลบต้องใช้สองอะไรได้ป่ะมันบวมได้เหรอไม่ก็ต้องเนี่ยส่วนมากพกแต่เส้นใหญ่ใช่ไหมเออแล้วแม่แต่ผมมันจะแดงแป๊บนึงนะจะมีแต่เส้นใหญ่หมดเลยหัวเลยหัวหนูหัวหนูเป็นเอวเจอแล้วเส้นเอวแบบหัวเล็กลูกแต่ก็ได้แล้วเนาะจะได้ไม่เจ็บเส้นใหญ่เดี๋ยวนะแม่ยอดอยากจะให้เห็นหน้าแม่ว่าหันไปมองเขาด้วยหรอใช่หันไปมองเขาด้วยหรอคืออะไรโอ้ยแล้วมันออกมันแดงกว่าหน้าว่าหน้ามันแดงไปแล้วมาลองสำแรงนะเราดูดิทุกคนนี่เป็นเคล็ดลับนะครับเป็นการรีดน้ำเหลืองมันเริ่มปวดเห็นไหมล่ะมันมีปวดนอน5ชั่วโมงเป็นคนนอนแบบว่าหลังเที่ยงคืนอยู่แล้วงานเช้ามากงานเช้าขิงอะได้ยินปะอะไรนะคนนอนแค่สองเองไม่ต้องขาเขาต้องสะดุ้งตื่นแต่ผมต้องใช้หน้าไงเขาได้ในทางไอจีทำไงอ่ะตอบเขาไหมแดงแล้วเห็นหน้าตรงหูค่อนข้างนะแดงมากแล้วโอเคพอแล้วพอแล้วได้แล้วแม่ลองซื้อกล้องหูด้วยมันยุบนะตรงช่วงนี้ไม่ได้มโนนะยังก็เก่งเลยยิ่งแบบมีบอกโอ้ยมีเด็กไม่ตื่นมาแล้วกล้องแพนมาแล้วตื่นสิครับป้าป๊าอยากฝันดีไหมครับเอ้ยใครปลุกผมพี่โหแล้วใครปลุกพี่ใครปลุกผมพี่เร็ว
ช้ปลุกบอกพี่เลยนะให้ใครปลุกอ่ะใช่บอกพี่ก็ได้ไม่ต้องตัดเองแล้วแค่ไปลบพิมพ์หมดผมตัดเองนะประเด็นเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วนะครับเข้าใจไหมนี่เรามันตัวพ่ออะไรนะตัวพ่อหน้าอะไรนะที่แม่เคยพูดอ่ะหน้าพ่อจริตแม่อ๋อครับตัวพ่อหน้าแม่ไม่เหรอตัวพ่อหน้าแม่ตัวพ่อหน้าแม่ไม่ใช่แต่วันนี้หน้าพ่อนะพ่อหนวดค่อนข้างฉ่ำลงพื้นมันแตกแล้วเนี่ยขำจนลงพื้นแตกแล้วลืมไปว่าไม่ได้แต่งสดใหม่แต่เติมอีกตอนนี้หน้าแตกหนวดอยู่โอ้ยเดี๋ยวหน้าย่นหมดผมชอบขมวดคิ้วมาไวมากเลยเนี่ยมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วโอ้ยพี่แบงค์รู้ไหมว่าฉากในซีรีส์อ่ะไอที่เป็นสลับแว่นโรลเพลย์จำได้พวกผมเป็นคนเสนอพีเตอร์นะจำได้ค่อนข้างมีคนมาโมแล้วค่อนข้างพูดเล่นอยู่นะแล้วพีเตอร์เขาเอาจริงใครพูดใครไปโมอ๋อโอ้โหไว้กับผมอีกนิดแผลในรถอ่ะฉากไหนนะไฟไหม้รถอ่ะอ๋อฉากไฟไหม้รถนั่นแหละอันนั้นรออุ้ยอันนั้นสำลักควันด้วยเขาจุดไฟเผาจริงฉากนั้นอ่ะแล้วเธอต้องหันมาดูเบื้องหลังด้วยพวกพี่ไม่มีที่หลบแดดมาตรงๆเลยนะเพราะว่าเขาปูให้พี่ปีเตอร์เนาะใช่ไอ้ร่มมันไม่พอไงเซตนั้นร้อนกันหมดอะนั่งกันเป็นเรียงกันเป็นตับเลยอะตอนที่แก๊งนั้นมาวิ่งมาช่วยอะนั่นอะมีหัวร้อนจริงอันนั้นฉากนั้นร้อนจริงเที่ยงร้อนทั้งแดดแล้วก็ร้อนทั้งไฟไม่มีเงาไม้อะไรให้หลบจริงตามดิตื่นได้แล้วหนูวันนี้วิ่งงานมากเมื่อเช้าไปทำบุญวันเกิดพี่ชอตแล้วก็ไปแต่งหน้ากับแม่แล้วก็ไป MBK แล้วก็มานี่มาไลฟ์ของทางสินค้าจีนเขาเป่าผมก็ไม่ทำเดี๋ยวห้องพาเวลด้วยได้ไหมสตอนี่ค่อนข้างอร่อยนะมันเหม็นปะปากอ่ะแล้วก็นะคุยกับน้องแล้วคุยกับน้องเพราะว่าน้องก็น่ากินด้วยกับพูดกันเลยไปนะที่ประเทศจีเมประเทศจีเมแกมี่ชั้น3ถึงชั้น38หน้าลิฟต์จะดูดิใส่กิ้งแบ็คกราวด์แบบเหมือนอยู่ในสตูขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้พูดเก่งมากเลยภาษาจีนมันเรียนยากไหมครับยากอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเอาแบบว่าทักทายสวัสดียินดีที่รู้จักอะไรเงี้ยง่ายได้อยู่ใช่ไหมจะเป็นสำเนียงมากกว่าที่จะต้องโอเคขอบคุณนะครับไว้เจอกันครับครับผมต้องกลับไปที่ตึกนะครับวันนี้ต้องกลับที่ตึกแกรมมี่แล้วก็ไปเอาของขวัญที่แฟนๆให้มาผมได้ข่าวว่าวันนี้ผมได้มา5กระสอบผมจะไปไว้ที่ไหนเนี่ยพี่ดันย่าผมต้องกลับไปตึกแกรมมี่ก่อนนะเนี่ยพี่ยูบ๊ายบายงานแรกนะครับที่เราไปก็คืองานร่วมทำบุญวันเกิดพี่ชอตนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเรารีบกลับไปตึกแกรมมี่ก่อนไปแต่งหน้าแล้วก็รีบวิ่งไปโปรเจกต์อีกวันนี้แฟนคลับมาเยอะมากก็ขอบคุณทุกคนมันเกินแบบ expectation มากแล้วก็
วิ่งมาที่นี่อยู่แถวๆทาวินทาวน์อ่ะมาที่สตูดิโอมาไลฟ์ไลฟ์ของประเทศจีนนะครับเสร็จ4ทุ่มตอนนี้ต้องกลับไปตึกแกรมมี่อีกเพราะว่าได้ข่าวว่า AR สาวคนนี้บอกว่าเรามีของขวัญ4ถุงใหญ่ๆถุงที่เป็นถุงสำเพ็งค่ะนี่ก็อยากจะขอบคุณนะครับที่ส่งของขวัญมาให้กันเยอะมากมามอบของขวัญให้แล้วก็เขาเรียกว่ามาซัพพอร์ตมาหามาถ่ายรูปมาลงรูปให้ในแอป X อะไรเงี้ยพวกผมก็ดีใจกันมากๆแล้วก็ขอซัพพอร์ตออนไลน์ใครที่เป็นทีมหน้าจอก็ถ้ามีโอกาสในอนาคตนะครับก็อยากให้มาเจอกันบ้างเพราะว่าเผื่อเนาะสักครั้งนึงในชีวิตเราจะได้เจอกันครับผมยังไงสำหรับบล็อกวันนี้ก็ขอปิดไว้แค่นี้นะครับอาจจะมีนิดๆหน่อยๆที่ติดเจอกันครับบ๊ายบายถ้าไม่มีก็คือไปจริงๆแล้วโอเคครับวันนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับบอกเลยว่าเยอะครับผ้าถุงใหญ่แล้วก็มีช่อดอกไม้อีกเยอะมากคือมองมาจากข้างหลังอ่ะก็ยังไม่ค่อยเห็นครับเพราะเราโฟกัสกับการเดินก็เห็นบ๊ายบายพอไปวนไปข้างหน้าตรงข้างๆแต่รถกระจกอ่ะเห็นเหมือนแบบโคตรยาวยาวมากครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะครับใครที่ไม่มาหา